เฮ้ยนี่นายสนใจเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอนี่นายเคยดูเรื่องนี้ไหมนี่เฮ้ยเรื่องนี้สนุกมากนะเออพี่ลิโอผมมีเรื่องอยากจะถามพี่หน่อยอะว่าพี่จำวันที่ผมไปขอให้พี่เป็นบอดี้การ์ดได้ไหมจำได้สิตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าพี่เป็นใครมาจากไหนผมแค่อยากได้ใครสักคนที่ช่วยให้ผมเก่งขึ้นแล้วก็ปกป้องตัวเองได้ใช่นายเคยบอกฉันแบบนั้นแต่ผมก็ไม่เคยถามถึงอดีตของพี่เลยจริงๆสักครั้งพี่จำสมัยประถมที่พี่ถูกเพื่อนผลักตกจากบันไดได้หรือเปล่าครับจำได้สินั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้ฉันอยากเข้มแข็งขึ้นนะแล้วพี่จำได้หรือเปล่าว่าใครที่เป็นคนผลักก็เพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันนี่แหละเขาชื่ออะไรพี่มันนานมาแล้วอ่ะฉันจำไม่ได้หรอกแปลกนะปกติคนเราเวลามีเรื่องฝังใจอะไรขนาดเป็นเรื่องที่เป็นแรงผลักดันในชีวิตที่ผลักให้ชีวิตเราก้าวต่อไปเราน่าจะจำรายละเอียดพวกนั้นได้ดีแต่นี่พี่กลับจำไม่ได้เลยว่าใครที่เป็นคนผลักพี่บางเรื่องเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันก็จริงนะแต่ก็ใช่ว่าทุกๆเรื่องเราอยากจะจำมันนะคุณมีแม่ไหมมีสิคุณแล้วแม่คุณชื่ออะไรแม่ผมชื่อคุณไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่ของคุณหรอกพี่จำไม่ได้หรือว่าพี่ไม่มีความทรงจำกันแน่นี่นายหมายความว่าไงหรอแล้วถ้าอย่างนั้นพี่เรียนจบจากที่ไหนมาก็โรงเรียนสักแห่งนอกเซ็นเตอร์โซนแหละสักแห่งไม่มีชื่อเหรอพี่มีนะแต่ฉันก็จำไม่ได้แต่พี่ไม่รู้สึกแปลกหรอที่จำโรงเรียนพี่ไม่ได้อะชีวิตที่ผ่านมาของฉันเนี่ยมันไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่หรอกจนฉันได้มาเจอนายนี่แหละพี่มีเป้าหมายในชีวิตบ้างหรือเปล่าอ่ะก็เหมือนกับของนายไงที่อยากตามหาตัวคนร้ายที่ฆ่าพ่อนายเป้าหมายของฉันเนี่ยก็คือการที่ฉันได้ปกป้องนายฟังนะชีวิตที่ผ่านมาของฉันเนี่ยมันค่อนข้างไร้จุดหมายจนฉันได้มาเจอนายนี่แหละฉันก็รู้เลยว่าฉันเกิดมาเพื่อปกป้องนายอย่างสุดความสามารถแค่นี้ฉันก็มีความสุขมากแล้วส่วนเรื่องอื่นเนี่ยฉันไม่เก็บมาคิดให้หนักสมองหรอกฉันเป็นอีกคนนึงที่อยากเห็นชีวิตคุณแฮปปี้เอนดิ้งก็พอความสุขอย่างนั้นเหรอ
้